เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเอเชียนอันนี้เหมือนคล้ายๆมันสำปะหลังนะคะถ้าเป็นบ้านแม่บ้านแถวคนอีสานเขาจะเรียกมัน5นาทีค่ะที่เขาเอาไปปิ้งขายตามตลาดนัดนะคะนี่เดี๋ยวเดินไปให้ดูทางเดินอันนี้ก็ไม่ได้ไกลจากแถวแม่บ้านอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นมีทางเดินออกกำลังกายอย่างเงี้ยรอบๆบริเวณที่อยู่กันนะมีทุกที่อะค่ะออสเตรเลียจะมีคอนกรีตเล็กๆแบบนี้ทุกที่เพราะว่าสำหรับคนพิการขี่รถเขาก็จะไปไหนของเขาเองโดยเขามีรถส่วนตัวค่ะคนพิการหรือว่าจะเป็นพวกที่มีลูกเด็กเล็กแดงเป็นแพรมเป็นเข็นลูกไปนะนี่ค่ะถึงแล้วฮันนี่เดี๋ยวเวทฮันนี่เวท I show you this one นี่คือต้นผักกระถินที่แม่บ้านมาเก็บนะคะแม่บ้านจะให้ดูนี่ค่ะจริงๆก็แก่แล้วแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวให้เขาแก่กว่านี้ก่อนเดี๋ยวแม่บ้านมาเก็บอันนี้มันแมงพอกระเทินพอกระเทินหมายถึงว่ายังไม่แก่จับนะคะครึ่งกลางๆนี่ค่ะเดี๋ยวบางทีเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะได้อยู่มั้งนี่ค่ะเห็นไหมได้ยินเสียงนกไหมคะนกเยอะมากเดี๋ยวพามาเก็บนะคะวันหลังไปค่ะเดินต่อนี่แม่บ้านจะให้ดูบริเวณที่แม่บ้านอยู่แถวหมู่บ้านอะไรสเบิร์บที่แม่บ้านอยู่แอเรียที่แม่บ้านอยู่นะคะเขาก็จะบล็อกค่อนข้างใหญ่ค่ะก็ปกติเขาก็จะประมาณ600-700ตารางเมตรแต่ของแม่บ้านก็พันกว่า 2,000 ขึ้นค่ะก็เลยมีแต่รั้วใหญ่ๆนี่ค่ะอากาศดีค่ะแต่ร้อนนิดหน่อยแต่ก็โอเคตอนนี้6โมงแล้วนะคะแต่เป็นหน้าร้อนเพราะว่าแดดก็เลยยังจัดแต่ถ้าเป็นหน้าหนาว6โมงอุ้ยมืดตื่นตั้งแต่4โมงเย็นแล้วค่ะนี่ก็ร้อนค่ะแต่ว่าเหมาะสำหรับที่จะมาเดินออกกำลังกายเพราะว่าเราเลิกงานมา5โมง6โมงอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพอมีเวลาจะมาเดินได้เพราะว่ายังสว่างอยู่นะคะนะคะก็ประมาณนี้ถ้าโชคดีก็จะเห็นแกงกะรูเต้นย่องยอกออกมาค่ะเยอะแยะมากมายนกแกงกะรูโคลาแบร์ทุกอย่างค่ะออสเตรเลียสัตว์เยอะชอบ